คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเรามักจะมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นเวลาเพื่อนมาบ้านเราก็จะบอกว่าเฮ้ยแกระวังงูนะบ้านเรารกมากเพื่อนก็จะตอบเรามาว่าไม่เป็นไรแกมาดูห้องฉันก่อนคิดว่าระเบิดเพิ่งลงบทสนทนาแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณผู้ชมรู้ไหมในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะคะเขามีการศึกษาวิจัยออกมาเลยว่าห้องที่รกกับห้องที่เรียบร้อยเนี่ยบ่งบอกถึงเจ้าของอย่างไรบ้างใครที่ชอบเรื่องเล่าสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องปอนยาคอบเซนค่ะวันนี้จะเล่าให้ฟังมันน่าสนใจตรงที่มีการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงใน Scientific Journal ปี2010จริงๆซึ่งนักวิจัยเขาทำยังไงเขาเอาผู้หญิงมา60คนค่ะแล้วให้พวกเธอเหล่านั้นพูดคุยกันเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วเขาก็จะมีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาษามีการดีเทคจับคำที่ใช้ในการอธิบายบ้านของตัวเองมาผลออกมาแบบนี้ค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงกลุ่มนึงที่ใช้การอธิบายห้องตัวเองว่ารกไม่เป็นระเบียบมีงานที่ทำไม่เสร็จวางไว้ระเกะระกะผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่มีความตึงเครียดมีอาการซึมเศร้ามีอาการหดหูเหนื่อยล้ามากกว่าอีกกลุ่มนึงซึ่งอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาอธิบายตัวเองว่าเป็นห้องที่สบายสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย rejuvenate ฟื้นฟูคือแค่ฟังแล้วเรารู้เลยว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ต้องรู้สึกสบายสบายแน่นอนศึกษาไปมากกว่านั้นพบว่าผู้หญิงที่อธิบายว่าห้องตัวเองรกเนี่ยมีสารคอร์ติซอลมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสารแห่งความเครียดนั่นเองในเมื่อเรารู้กันดีอยู่ว่าห้องที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยส่งผลดีต่อจิตใจเรามากแค่ไหนแต่ทำไมห้องเรายังรกแต่ทำไมเราไม่จัดห้องสักทีเว็บไซต์ Psychology Today ค่ะเขาก็บอกว่าคนเนี่ยมักจะให้เหตุผลหลักๆ3ข้อว่าทำไมห้องตัวเองยังรกอยู่เรามาไล่ดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อไหนเป็นเราบ้างข้อแรกค่ะเหตุผลก็คือเฮ้ยฉันไม่ค่อยมีเวลาเลยอ่ะกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วกินข้าวแล้วก็นอนแล้วไม่มีเวลาเลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยนะคะเราแนะนำให้เจียดเวลาแค่วันละสัก10นาทีก็พอค่ะในการจัดห้องหรือว่าจัดบ้านของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะแบ่งเป็นวันๆเลยก็ได้ว่าวันจันทร์ฉันจะจัดลิ้นชักในห้องนอนฉันวันอังคารฉันจะจัดห้องนั่งเล่นวันศุกร์ฉันจะจัดตรงนั้นตรงนี้เพราะบางครั้งเนี่ยเข้าใจมากๆเวลาที่พูดคำว่าจัดบ้านแล้วมันดูทั้งวันน่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจียดเพียงแค่วันละ10ถึง15นาทีเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้บ้านของเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะส่วนเหตุผลข้อที่2ที่คนห้องรกมักจะให้ก็คือว่าฉันชินแล้วกับห้องที่รกคือฉันสะดวกแบบนี้ฉันไม่ได้มีความทุกข์กับห้องแบบนี้ฉันโอเคฉันชินไม่ต้องมาเครียดแทนฉันสิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับเธอก็คือว่าอยากให้เธอลองจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดดูสักครั้งหนึ่งเธอจะได้จำได้ว่าห้องเป็นระเบียบอ่ะมันรู้สึกดีแค่ไหนเธอจะได้ไม่ชินกับห้องรกๆไงส่วนเหตุผลข้อที่3ที่คนห้องรกมักจะให้นะคะก็คือแกของฉันเยอะมากสิ่งที่อยากแนะนำคนของเยอะนะคะก็คือคุณต้องมีที่เก็บของค่ะหรือว่า storage นั่นเองนะคะถ้าคุณไม่มีที่เก็บของก็อยากจะแนะนำให้ซื้อค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยปอนมีตัวอย่างของสินค้าประเภท storage หรือว่าที่เก็บของ3ชิ้นที่ปอนไปได้มาจาก IKEA นะคะกับการแปลงร่าง3มุมรกในคอนโดดิฉันให้เป็น3มุมที่เรียบร้อยมัน Amazing มากค่ะพามาดูกันเลยค่ะมุมแรกที่จะพามาดูนะคะก็คือมุมที่อยู่หน้าประตูห้องเป็นส่วนใหญ่มุมวางรองเท้าค่ะคอนโดเขาไม่ให้วางรองเท้าตามทางเดินหรือว่าไม่ให้วางหน้าห้องดังนั้นเราต้องเอารองเท้าเข้ามาในห้องทั้งหมดอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมุมเก่าของปอนเนี่ยก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าแบบที่มองเห็นรองเท้าจะได้หยิบใช้ได้ง่ายๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอยู่ติดกับครัวค่ะเวลาที่ฉันกินข้าวก็คือกินข้าวไปพร้อมๆกับการมองรองเท้าไปด้วยไม่อยากให้คนมองเห็นรองเท้าฉันก็เลยไปสอยชั้นวางรองเท้ามาที่มีชื่อว่า Trueness นะคะซึ่งตู้วางรองเท้าอันนี้เนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นรองเท้าแล้วมันจุมากอย่างไม่น่าเชื่อเห็นเป็นแบนแบบนี้เนี่ยนะคะเห็นเลยว่าเฮ้ยก็มันเซฟพื้นที่เยอะมากแล้วที่สำคัญน่ะ
เขาดีไซน์มาให้มันสามารถวางซ้อนกันขึ้นไปได้เลยดังนั้นรองเท้ายิ่งมากคุณก็ซ้อนขึ้นไปได้เลยค่ะกี่ชั้นก็ว่ากันไปแล้วคุณก็จะไม่มองเห็นรองเท้าของคุณอีกต่อไปซึ่งชั้นอันเนี้ยเราไปใช้วางหนังสือในห้องน้ำนิตยสารหรือวางอะไรก็ได้นะที่เราอยากจะปิดแล้วก็ไม่อยากให้คนเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในค่ะไปดูภาพ before after กันสิคะมันต่างกันลิบโลกเลยนะเห็นแล้วโล่งเห็นแล้วสบายตาพาไปดูนะคะอีกมุมหนึ่งของคอนโดดิฉันนั่นก็คือมุมระเบียงนั่นเองหลายๆคนก็คงเหมือนดิฉันก็คือว่าใช้ระเบียงเป็นห้องเก็บของทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์น้ำยาล้างพื้นน้ำยาซักผ้าอะไรก็คือเรียงกันอยู่ข้างนอกอะค่ะกองสุมๆเอาไว้นะคะดังนั้นดิฉันก็เลยแปลงโฉมด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายมากนั่นก็คือกล่องค่ะไปได้กล่องนี้นะคะก็คือรุ่นซัมล่านั่นเองซึ่งซัมล่าคือกล่องที่เขามีหลายไซส์หลายขนาดให้เราได้เลือกที่อีเคียนะคะแต่กล่องที่แจ้เลือกมาก็คือเป็นทรงสูงเพราะอะไรเพราะว่าพวกน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาต่างๆเนี่ยขวดเขาสูงใช่ไหมคะแล้วแจ้จะเอามาเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะสิ่งแรกที่ทำค่ะดิฉันก็ไปคุ้ยของเก่าออกมาก่อนแล้วแยกอันไหนจะทิ้งอันไหนจะบริจาคอันไหนจะเก็บทุกคนมันคือแบบมันดีมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณสามารถจะมองเห็นเข้าไปข้างในได้ว่าข้างในอ่ะคุณซื้ออะไรไว้เราบ้างที่ Amazing มากคือฉันใส่กลับเข้าไปในชั้นวางไม้เก่าๆของฉันแล้วมันพอดีเป๊ะส่วนใครไม่มีชั้นวางแบบแจ้เนี่ยวางซ้อนกันได้เลยค่ะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็มีพื้นที่มากมายเธอจะปลูกต้นไม้เธอจะทำอะไรก็ได้นะคะจัดระเบียงของเราให้เรียบร้อยแค่นี้มองออกไปก็ชื่นใจทุกครั้งค่ะมุมที่3ที่จะพามาดูนะคะก็คืออยู่ในสตูดิโอของแจ้ค่ะซึ่งสตูดิโอของแจ้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ประเภทกล้องซึ่งมันแพงมากวางกระจัดกระจายเกลื่อนกราดอยู่นะคะแจ้ก็เลยเลือกตู้ที่มีชื่อรุ่นว่าเอียเก็ตนะคะซึ่งมีหลายแบบหลายรูปทรงแล้วคุณสามารถจะคัสตอมไมซ์ได้หมายความว่าพอคุณไปแล้วคุณไปบอกที่อีเคียว่าอ๋อบ้านที่ฉันนะคะมันมีความกว้างประมาณเท่านี้ต้องการให้ตู้ลงล็อกนี้พอดีเขาสามารถทำตามที่คุณต้องการได้เลยเป๊ะๆนะคะซึ่งแจ้ก็ตู้เอียเก็ตนี้มานะคะแปะเข้ากับผนังค่ะทำให้ตู้เนี่ยมั่นคงนะคะแล้วดูสิคะมันดูแพงเนาะมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเวลาเราจะไปหยิบอะไรเราก็จะบอกอุ้ยเดี๋ยวไปตู้กล้องก่อนนะมีตู้อุปกรณ์กล้องอ่ะมันดูแพงมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วที่สำคัญคือราคาดีหมดทุกชิ้นค่ะบอกว่าจะพาไปดู3มุมใช่ไหมคะที่จากห้องรกกลายเป็นห้องเรียบร้อยเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกมุมนึงนะคะขออนุญาตโชว์ค่ะพอไหนๆก็จัดแล้วนะคะก็คือมุมทีวีของแจ้นั่นเองเบื้องต้นก็มีของอยู่ในคอนโดมากมายนั่นแหละแล้วก็อยากจะมีตู้ที่วางไว้ใต้ทีวีให้เอาไว้เก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยของแจ้ได้รวมถึงพวกโมเด็มเกม PlayStation มันจะได้มีที่อยู่อาศัยของมันนะคะแจ้ก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้รอนนี่ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเอาน็อตเข้าน็อตออกนะคะต่อเองอ่ะจริงๆเขามีบริการต่อให้แต่เราไม่ไงเรารู้สึกว่าเรามีสามีไว้ทำไมเราก็เลยให้สามีทำไปเลย 4-5 ชั่วโมงนะคะต่อชั้นวางใต้ทีวีของแจ้จนเสร็จจะเลือกสีดำอีกครั้งเพราะว่าช่วงนี้เราก็อินกับสีที่ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงแต่สิ่งที่ประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะไปได้ถาดแยกเหรียญ8ช่องมาจริงๆไม่ได้เอาไว้แยกเหรียญหรอกมันแยกอะไรก็ได้นะคะมันมีอยู่8ช่องแต่ด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นรอนนี่แล้วก็แจ้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพกเหรียญเท่าไหร่กลับบ้านมาก็เอาเหรียญหยอดใส่เป็ดสีเหลืองหยอดใส่เป็ดสีเหลืองนะคะจนกระทั่งว่าบ้านเต็มไปด้วยเหรียญ นะคะจะไปเห็นถาดคุกกี้อันเนี้ยจะรู้สึกเลยว่านี่แหละคือคำตอบฉันจะแยกเหรียญฉันเอามานั่งแยกเหรียญจนจบแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้ my god มันดีจังเลยและแล้วห้องแจ้ทั้ง4มุมนะคะก็กลายเป็นห้องไปดู before ค่ะไปดู after ค่ะหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะห้องที่รกเนี่ยมันเป็นพลังงานไม่ดีทุกคนมันทำให้โชคลาภพลังชีสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยเข้ามาไม่ได้ถ้าเรานะคะให้เวลาวันละนิดวันละหน่อยในการจัดนะคะเลือก storage ที่ถูกต้องมาทำให้ห้องของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะห้องเราก็จะฮวงจุ้ยดี energy ดีมีพลังชีมีโชคลาภต่างๆหมุนเวียนเข้ามาได้ค่ะเริ่มต้นด้วยหลักจิตวิทยา
จบด้วยห่วงจุ้ยไปอีกนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำให้ห้องของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะสบายใจเวลาที่นั่งมองห้องของเรานะคะใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องปอนยาคอบเซนแล้วก็กดกระดิ่งริงด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจสินค้าที่จะใช้ในคลิปนะคะก็สามารถจะไปช้อปปิ้งเลือกซื้อกันได้ค่ะที่ IKEA ทุกสาขาหรือว่าจะไปช้อปออนไลน์กันก็ได้นะคะที่ www.ikea.co.th ค่ะ